บมืดฟ้ามัวดินมากนะนี่ชอบหลังแวบมาบ้านเรานะบ้านเราบ้านเราสวยนะบ้านเราสวยสะอาดต้อนรับนะสนุกข้างในมีร้านอาหารข้างในมีร้านอาหารจีนด้วยนะเชฟแมนอร่อยมากเราเลี้ยงก็ได้ชอบเพราะว่าชอบพูดไม่ตรงกับหัวหน้าพรรคคือชอบเป็นผู้ช่วยหาเสียงใช่ไหมหัวหน้าพรรคเนี่ยเลิกเลยนะพิธาบอกว่ายกเลิกมาตรา112ชอบบอกไม่ได้เลิกแก้ยังมีกษัตริย์อยู่แต่ถามว่ารัฐกษัตริย์ทำอะไรบ้างอ่ะนี่ไงถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือวันกษัตริย์ทำอะไรบ้างฮะอะไรอย่างเงี้ยคือคลิปชอบเมื่อวานเนี้ยทำให้แฮชแท็กก้าวไกลทั้งแผ่นดินเนี่ยล้มระเนระนาดเลยคือก้าวไกลสะเทือนทั้งแผ่นดินด้วยคลิปช่อเถียงช็อตช็อตช็อตกับชาวบ้านใช่แล้วเราไปตามเจอประกบเขาเป็นชาวบ้านเขากำลังมาตลาดมาเจอขบวนช่อคนเดียวเลยลุยถั่วคนเดียวเลยขณะที่ช่อนี่แบบหมู่เลยอ่ะล้อมเขาอ่ะล้อมเขาอย่างนั้นน่ะปากดีมากแจ๋วมากช็อตช็อตช็อตมากปรากฏว่าเมื่อวานนี้คลิปช่อไวรัลไปทั้งประเทศผู้คนเห็นคลิปปุ๊บรู้เลยฉันต้องกาใครแล้วคลิปจับโกหกพิธาที่พูดไม่ตรงกันเนี่ยโอ้โหนี่ TikTok เธอเอ้ยดูกันเป็นร้อยร้อยเคอ่ะคอมเมนต์กันออกมาเป็นแบบเป็นพรวดพลาดเลยอ่ะเมื่อวานนี้แค่จับโกหกพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งดีแต่พูดอ่ะพระเอกลิเกอ่ะพูดหวานหูไม่รู้หายอ่ะกับช่อที่เถียงชาวบ้านช่อช่อน่ะเขานึกใจว่าเอ้ยขนาดนี้มันยังเถียงขนาดนี้ว่าจะเข้าสภาแล้วมันขนาดไหนวะเนี่ยปรากฏเมื่อวานนี้คือช่อเนี่ยเป็นเครื่องมือทำลายตัวเองและเครื่องมือทำลายพรรคในคราวเดียวกันช่อมันมีกลุ่มปุ่มกดว่าดูหน้าแบบหน้าเบี่ยงเที่ยงมากอ่ะอะไรพี่เอาอะไรมามานี่แล้วมีคนมาจะพลายตายเจ้าเคยตายไหมจะเอาให้เจ้าตายให้ได้อ่ะแล้วคนไปคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยก้าวไกลอ่ะชอบบอกว่าเรารับฟังเสียงประชาชนไม่เคยฟังเลยดูสิมันฟังกันที่ไหนอ่ะหูไม่ได้เอามาเวลาประชาชนพูดอะไรนะไม่ฟังเดินหนีไม่ฟังแล้วก็เพราะว่าน้ำเต็มแก้วมั่งละฉันไม่พูดกับเธอมั่งละเดินหนีมั่งละเถียงเขาจอดจอดข้างๆคูๆหอมโกรกเลยไม่มาไงว่าหอมไม่ได้พี่ปองเนี่ยแล้วพระมหากษัตริย์ก็มีมาทุกยุคทุกสมัยจนมีแกน่ะเราคือพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะเขาทำอะไรกับเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราเลยไปยุ่งเรื่องอย่างอื่นเถอะเรื่องสถาบันน่ะเอาไว้เถอะไปยุ่งเรื่องอย่างอื่นเถอะชอบเช่นปากท้องร้องหิวแล้วเถียงกันเรื่องพระองค์ดำจ่อเอ้ยเดี๋ยวฉันเรียกพี่เบิร์ดมาดีกว่าพี่เบิร์ดกับพี่บินไทยเล่าให้ฟังเลยนะพี่เบิร์ดกับพี่บินไทยแวะมาหน่อยเล่าเรื่องพระนเรศวรหน่อยหรือไปดูหนังก็ได้นะชอบคงไม่ได้ดูอ่ะแต่นี่เราตามหาพี่คนนี้นะใครรู้เบาะแสพี่คนนี้นี่บอกเราด้วยเราจะให้หมอนทับแฟนหนึ่งใบให้เป็นสมาชิกทับแฟนเลยให้เป็นสมาชิกทับแฟนเลยเอาละวันนี้ก็แฮชแท็กก้าวไกลทั้งแผ่นดินก็หายไปเลยตอนนี้กลายเป็นจับโกหกพิธาเต็มเลยใช่จับโกหกพิธากับสุริวิภาพิธากับสรยุทธไม่เหมือนกันพูดเรื่องเดียวกันที่ไม่ตรงกันแล้วก็คลิปช่ออันนี้ก็คือช่อได้ทำลายช่อและทำลายพรรคที่ช่อช่วยหาเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบหน้าตาสู้ตายอ่ะใช่แผลแบบสู้ตายเลยอ่ะอ่ะใจเย็นช่อดูสิเนี่ยชี้ไม้ชี้มือโอ้นี่คือเป็นประชาชนนะคือแทบจะจิ้มหน้าผากแล้วแทบจิ้มหน้าผากแต่ดีนะมีช่อช่อเอาอย่างนี้ทุกวันช่อเอาอย่างนี้ทุกวันทุกคนเวลาเจอช่อเนี่ยเข้าไปพูดเรื่อง112เลยแล้วช่อเถียงอย่างนี้ทุกวันนะไม่เกิน3วัน3คืนก้าวไก่ฮวบเอาให้รู้ไปเอาละทีนี้เรามาดูฝนตกหาใหญ่นะฝนแสนหาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบบ้านเราก็ตกนะที่ระยองนี่เขาบอกว่าแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องแต่ก็ห้ามความรักปักใจที่มีต่อประชาธิปัตย์ไม่ได้เลย